เด็ดไปคดีความค่ะยังเลยครับพี่มันเลย15วันยังไม่ได้เงินคืนเลยครับต้องไม่แต่ว่าผมมันไม่ได้ให้ผมให้เมาส์จัดการครับให้เมาส์ให้แม่ให้ทนายจัดการไม่อยากดูเองปวดหัวรวมๆไม่ชอบเครียดรวมๆแล้วมันก็ทั้งหมดไปเยอะแล้วนิกกี้เนาะถ้าของผมเองอ่ะ2ล้าน4ครับแต่ว่าของเมาส์ของแม่รวมกันก็ประมาณ5ล้านกว่าบาทโอ้รวมๆกันก็เกือบ10ก็เนี่ยครับถ้าเออผมไม่ได้รวมดอกเบี้ยครับพี่เพราะว่าถ้าเกิดรวมดอกเบี้ยได้10กว่าล้านแต่ว่าอันนั้นมันคือมันไม่ได้น็อตได้อยู่แล้วไงก็เลยเอาแค่ทุนที่เราควักไปดีกว่าครับเต้ย้อนกลับไปวันที่เราบอกว่าให้เวลา15วันแต่มันเกินมาจากเดือนนึงแล้วเขายังมีปฏิกิริยาตอบกลับคือผมไม่ได้ตามเรื่องนี้แหละครับผมให้เมาส์กับแม่แล้วก็ทนายเป็นคนตามครับพี่เพราะว่าผมไม่อยากเครียดละผมไม่ชอบเครียดไงแต่ไม่ได้ไปอัปเดตกับแม่หรือกับทนายไม่เลยพี่ผมไม่อยากเครียดละถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็ถ้าต้องถามเมาส์กับแม่ครับมีความหวังอยากได้คืนความหวังอยากได้คืนมันก็มีความหวังอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้หวังแบบขนาดแบบ 50% 100% ไงอ่ะแม่แล้วทำใจไหมว่าทำไมไม่ได้คืนก็ทำใจว่าปีนี้ทำงานฟรีทั้งปีนึงแหมปีนึงหรอจริงๆเนี่ยผมคิดเลยผมต้องไปขายรายการ100กว่าครั้งอ่ะว่าจะได้เงินคืนอ่ะจริงหรอมันโดนหาเหรอจริงแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังไม่ตายทำไมคิดบวกอ่ะนิกกี้ครับพี่ทำไมคิดบวกถ้ามันรู้จะเครียดไปทำไมอ่ะเราก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่แต่ความคืบหน้าคือทางเจ้าที่เขาก็ไม่ได้บอกเราว่ามันจะสามารถตามจับหรือเอาผมมันไม่ค่อยอยากไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยเพราะผมมันติดเล่นติดเล่นผมไม่ติดเล่นผมพูดติดเล่นแล้วทนายด่าผมเดี๋ยวรูปคดีมันเปลี่ยนไงผมไปพูดเล่นพูดอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะถ้าเรื่องพาร์ทจริงจังให้ทนายเมาส์แม่เป็นคนจัดการนะผมไม่อยากเครียดครับชีวิตไม่แล้วเมาส์กับแม่เขาเครียดไหมเพราะว่าเขาก็เยอะเหมือนกันก็เดินเยอะแม่เขาก็เครียดครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วครับแต่แรกๆนี่เครียดเลยครับส่วนในเมาส์ก็หมดตัวครับก็เข็ดกันทั้งบ้านไหมครับกับการลงทุนอะไรโอ้เข็ดพี่ระวังนะเนี่ยระวังนะอย่าไปลงทุนอะไรนะเพราะว่าไม่มีอยู่จริงหรอกที่ฝากเงินแล้วจะรวยขึ้นไม่มีทางโดนหลอกทั้งนั้นจะระวังอะไรไม่มีเงินในวงที่คนโดนหลอกเยอะนะตั้งแต่ผมพูดไปอ่ะคนดีเกมมาหาผมเยอะมากนะแต่เขาไม่กล้าพูดเพราะเขากลัวแม่เขารู้กลัวพ่อเขารู้กลัวเพื่อนด่าว่าโง่แต่จริงจริงคนโดนหลอกเยอะมากบางคนเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาใช้อะไรเงี้ยน่าสงสารมีเยอะแล้วอย่างนี้คือตอนนี้คืออย่างตัวเราเองเวลาใครมาชวนเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างไม่เอาเลย อย่ายุ่งไม่ทำอะไรทั้งนั้นไม่ทำอะไรทั้งนั้นเลยใครชวนลุงชวนอะไรก็ไม่เอาแล้วเหรอนี่กี้ผมด่าด้วยใครชวนอ่ะ ไม่เอาครับไม่ยุ่งครับคือทำเองคนเดียวดีกว่าสบายใจก็กลับมาถ่าย YouTube ของเราเหมือนเดิมดีกว่ากลับมาถ่ายรายการของเราเหมือนเดิมดีกว่าอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติอยากจะทำธุรกิจขึ้นมาสักอย่างนึงจะทำเองแล้วไม่ไปลงทุนกับใครแล้วก็คือถ้าลงทุนก็จะลงทุนกับโกบอยครับแค่2คนครับเพราะว่าเราทำ YouTube ด้วยกันมาครับไว้ใจคนอื่นก็ไม่ค่อยอยากทำครับแต่ YouTube ก็ยอดตกช่วงนี้คนน้อยมากเลยไปดูช่องแจ็คแฟนฉันหมดแล้วไม่ได้ทำยังไงเราเอาแจ็คแฟนฉันมาออกรายการเราดิโอ้ยเขาคิวไม่ว่างไงเขามาไงช่วงนี้เขามีเพลงสะบัดปุ๋ยไงเพราะเราไม่ได้จะมีเขารู้เปล่าแล้วก็ติดต่อเขาไงบอกแจ็คมาเพิ่มยอดวิวให้หน่อยเพื่อนแจ็คบอกเฮ้ยคิวจะไม่ว่างเลยต่างกันเลยครับพี่คิดค่าตัวด้วยหรือเปล่าเขาไม่คิดค่าตัวครับแต่ว่าไหนๆจะออกด้วยกันทั้งทีเดี๋ยวรอมีลูกค้าครับเดี๋ยวค่อยไปออกกันทีเดียวอ๋อแล้วลูกค้าจ้างลูกค้าเข้าได้ใช่ครับ